ตัวแทนชาวจังหวัดสงขลาออกมาส่งเสียงเรียกร้องค่ะสำหรับทางออกหากจะต้องมีการรื้อถอนโพงพางในทะเลสาบสงขลานะคะพอมีเหตุการณ์เสียงเรียกร้องให้ต้องรื้อถอนดำเนินการไปตามกฎหมายก็ปรากฏว่ามีแรงกดดันเกิดขึ้นเพราะเป็นการปิดท่าเรือแพขนานยนต์ชาวบ้านเขาก็ได้รับผลกระทบเดือดร้อนนะคะมีข้อเสนอให้สร้างสะพานขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เขาหลุดจากสถานะการเป็นตัวประกันค่ะหลังจากชาวประมงในตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาชุมนุมประท้วงปิดท่าแพขนานยนต์ข้ามฟากทะเลสาบสงขลาเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เลยทำให้คนสงขลาที่เขาต้องใช้บริการข้ามฟากมีเสียงเรียกร้องค่ะให้เร่งรัดก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาให้ประชาชนสามารถเดินทางข้ามทะเลสาบระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอสิงหนครได้สะดวกมากขึ้นเพราะทุกครั้งที่มีการจับกุมหรือเตรียมจะรื้อโพงพางก็จะตามมาด้วยการประท้วงปิดแพขนานยนต์ถ้ามีสะพานก็จะทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้นไม่ตกเป็นตัวประกันและได้แลนด์มาร์คการท่องเที่ยวแห่งใหม่ค่ะก็ดีครับผมก็ดีถ้าเกิดมีสะพานอะไรมีอุโมงค์อะไรก็ดีถ้ามันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเราก็จะไม่ให้มีคนเดินไปถ่ายรูปเป็นแลนด์มาร์คของสงขลาไปเลยครับผมถ้ามีสะพานข้ามไปนิดเดียวประมาณนี้300กว่าเมตร300เมตรอ่ะ300กว่าเมตรประมาณนั้นครับผมมันสะดวกครับผมมันสะดวกแล้วก็มีคนมาถ่ายรูปทีนี้สงขลามันก็เป็นจุดแลนด์มาร์คอ๋อมีสะพานแฝหรือว่าสะพานข้ามทะเลสาบครับผมมันทำให้สวยๆครับผมขณะเดียวกันค่ะประชาชนบางส่วนเขาก็ตั้งคำถามว่าอบจ.สงขลาและจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการอะไรกับกลุ่มผู้ชุมนุมบ้างหรือไม่ในขณะเดียวกันในสื่อสังคมออนไลน์ก็มีเสียงเรียกร้องให้คณะทำงานของนายเดชอิฐขาวทองส.ส.เขต5จังหวัดสงขลาของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาขับเคลื่อนล่ารายชื่อชาวสงขลาที่อยากจะให้รื้อถอนโพงพางบ้างเหมือนกับที่คุณเดชอิฐเคยพยายามจะช่วยเหลือคนที่ใช้เครื่องมือโพงพางในการทำกินก่อนหน้านี้ค่ะ